เราไม่ได้ตัวเฮ้ยมึงฝากลาดดำเนินจะพูดลาดดำเนินเอาใหม่ที่แก้ตัวเนี่ยครับอ้าวมาเสื้อเสื้อตึงๆๆเมื่อตะกี้ไปทำเนียบมาอันนี้ก็คือทำเนียบแบบการเลือกตั้งมันช้าเพราะว่าทางคสช.กกต.โยนลูกกันไปมาตอนนี้เมื่อกี้คุยกับทางกกต.แล้วเขาบอกว่าน่าจะส่งภายในสัปดาห์นี้นะคราวนี้ก็จะมาส่วนของกองทัพบกอาจจะถามว่ากองทัพบกมันเกี่ยวอะไรด้วยจริงๆแล้วกองทัพบกมันไม่ได้เกี่ยวจริงๆแล้วกองทัพบกมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเลือกตั้งเลยแต่คุณอภิรัตน์คงสมพงษ์ผบ.ทบ.เนี่ยแหละมาเสือกเรื่องของการเลือกตั้งทั้งที่มันไม่ใช่หน้าที่ของคนมึงนะมันเก่งแต่เฉพาะคนไม่มีทางโซ่ถ้าคุณไปดูประวัติศาสตร์ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยญี่ปุ่นบุกไทยขึ้นตรงหาวอ่าวมะนาวที่จังหวัดประจวบรบกันไม่ถึงเดือนคุณก็ประกาศยอมแพ้ตอนที่ญี่ปุ่นประกาศว่าจะส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดที่กรุงเทพเพราะนั้นแหละคุณก็งอแล้วยอมแพ้นั่นคือครั้งแรกแล้วพอไปก็เลยเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะแล้วปรากฏว่าฝ่ายอักษะก็คือฝ่ายญี่ปุ่นก็แพ้สงครามอีกกลายเป็นประเทศไทยต้องเกือบเสียค่าปฏิกรรมสงครามในสมัยสงครามโลกครั้งที่2หลังจากนั้นเป็นต้นมาช่วงสงครามเย็นไม่ว่าจะเป็นสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามฝ่ายไทยกูซาไปหนุนช่วยฝ่ายป้องฝ่ายต่อต้านคอมมิวนิสต์คุณก็แพ้เขาตลอดจนมาล่าสุดก็คือการสงครามที่ครั้งท้ายปี31ก็คือสงครามที่ร่มเกล้าคุณก็แพ้ให้กับลาวอีกคุณไม่ต้องไปพูดถึงต่างประเทศอะไรไกลๆเลยแค่กับประเทศลาวประเทศเพื่อนบ้านคุณยังไม่มีปัญญาสู้เลยเพราะฉะนั้นก็เลยอย่างที่บอกอ่ะทหารไทยเนี่ยเก่งแต่เฉพาะคุณไม่มีทางสู้เท่านั้นกับไอ้เฉพาะชาวบ้านเนี่ยที่ไม่มีอาวุธไม่มีปืนเนี่ยคุณน่ะข่มเขาเก่งกับเขารัฐบาลคุณก็รัฐประหารเขาแต่พอให้คุณไปรบทำสงครามจริงๆอ่ะคุณสู้ไม่ได้เรื่องเลยคุณไม่ต้องไปพูดถึงไกลว่าไอ้สงครามโลกครั้งที่3คุณไม่ต้องมีกองทัพหรอกกองทัพกระหลวกกระจอกขนาดเนี้ยนะมีการแค่ลบกับลาวคุณยังแพ้เลยคุณจะไปสู้อะไรกับสงครามโลกครั้งที่3คุณไม่ต้องหวังหรอกอย่างอเมริกาหรือรัสเซียหรือจีนบุกกับผมรับรองเลยว่าไม่เกิน2อาทิตย์อ่ะถึงกรุงเทพโดนยึดแน่นอนเพราะกระจอกขนาดเนี้ยนะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาเสือกเรื่องของการเลือกตั้งหน้าที่ของคุณไปเฝ้าชายแดนก็พอเอาตัวคุณให้รอดก่อนเถอะไม่ต้องมาทำเป็นเสนอหน้าสอนคุณโน้ตสอนเท่านี้แล้วไม่ต้องมาอ้างเรื่องสงครามโลกครั้งที่3ด้วยก็ฝากถึงพลเอกอภิรัตน์คงกระพงนะครับผบ.ทบ.ว่าจะใช้อำนาจในการสั่งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจก็ดีทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะบ่นว่าถูกกดดันจากทหารกสช.ออกคำสั่งให้กดขันผู้ชุมนุมนะครับผู้ชุมนุมอ่ะมันมีไม่มากหรอกครับที่มันเยอะก็คือเยอะเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่มาดูแลผู้ชุมนุมครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับถ้าวันที่18นี้มีความชัดเจนใดๆเนี่ยวันที่19เชิญประชาชนทั้งประเทศมาสู่ถนนราชดำเนินอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาชุมนุมเรียกร้องการเลือกตั้งการชุมนุมเรียกร้องวันเลือกตั้งนะครับไม่ใช่ความวุ่นวายอย่างที่ผบ.ทบ.กล่าวอ้างครับตัวทหารเองทหารตำรวจเองนั่นแหละครับที่เกิดความวุ่นวายกับผู้ชุมนุมครับไม่ต้องมาอ้างว่าประชาธิปไตยบกพร่องพุทธนั่นแหละไอ้ทหารสมองบกพร่องนะแล้วก็ไม่ต้องอ้างบอกว่าโอ้ยคนอยากเลือกตั้งนี่มาตามใบสั่งใครก็แน่มีใบสั่งให้รัฐประหารน่ะผมถามหน่อยไอ้ปี57เนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีใบสั่งมันถึงจะมีรัฐประหารได้เพราะฉะนั้นคุณถามตัวคุณก่อนเถอะไม่ต้องมาบอกว่าโอ้ยคนอยากเลือกตั้งมีใบสั่งเอ้ยอะไรมึงแหละมีใบสั่งนะไอ้อภิรัตน์อย่ามาทำอย่ามาเสือกเรื่องของชาวบ้านและอย่ามาอ้างว่าตัวเองเป็นทหารที่จงรักภักดีแล้วก็จะมาอ้างเรื่องราชาพิศงราชาพิเศษซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยไม่ได้บอกแล้วหน่อยว่าอันไหนสำคัญกว่าอันไหนเพราะว่าการเลือกตั้งมันสามารถจัดได้ความจริงอะถ้าจัดตั้งแต่วันที่จัดวันที่24กุมภาก็จะได้รัฐบาลชุดใหม่ก่อนที่จะมีงานราชาพิเศษอีกแต่แล้วผู้คืนก็ยึกยักพยายามทำให้เกิดการช่วงเวลาคร่อมเวลาของการเลือกตั้งก็เลยอยากเขาคือถ้าคุณไม่เสือกกันแล้วแหละนะมันก็ไม่มีปัญหาแบบนี้ขึ้นจนตอนนี้ก็ยังยึกยักอยู่จนถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเลือกตั้งวันไหนกันแน่เพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่เราอย่างที่ผมอยากขอร้องก็คือคุณไม่ต้องเสือกนะเรื่องเลือกตั้งไม่ใช่หน้าที่คุณหน้าที่คุณคือรักษาชายแดนให้รอดก่อนเถอะนะอ่ะโอเคแค่นี้แหละนะมีอะไรก็ถ่ายวิวหน่อยก็ได้เอออันนี้มันต้องปล่อย